องวุ้นแฟนซีอีกแล้วนะคะวันนี้น้ำอ้อยจะมาสอนทำวุ้นดอกแก้วสวยๆด้วยพิมพ์ซิลิโคนจากร้านคุณแพรค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นดอกแก้ว2ดอกนะคะติดใบ3ใบนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะสวยงามมากนะคะอันนี้ในพิมพ์นะแต่ว่าเราต้องมาทำดูก่อนว่าออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะน้ำอ้อยจะลงช่องทางการสั่งซื้อพิมพ์ดอกแก้วไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะแล้วค่ะเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมของวุ้นกะทิกันเลยนะคะก็จะมีน้ำเปล่า250มิลลิลิตรค่ะกะทินะคะกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะ250มิลลิลิตรผงวุ้น1ช้อนชาเกลือป่นเราจะใช้อยู่ครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทราย80กรัมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า250มิลลิลิตรลงไปในหม้อเลยเสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวหลังจากที่ผงวุ้นเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะนี่ค่ะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วก็จะได้น้ำวุ้นใสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค่ะเทลงไปเลยกะทิ250มิลลิลิตรนะคะคนให้กะทิกับน้ำวุ้นเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเทลงไปเลยเกลือป่นนะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเราจะมาเริ่มทำวุ้นดอกไม้หรือว่าวุ้นดอกแก้วกันเลยนะคะตักแบ่งวุ้นกะทิมาเล็กน้อยค่ะเราจะเริ่มทำในส่วนของเกสรดอกไม้ตรงกลางดอกก่อนนะคะจะแนะนำทำเกสรก่อนเนาะเกสรเราจะทำสีเหลืองค่ะคนให้สีเหลืองเข้ากับวุ้นกะทิก่อนนะคะพอเรียบร้อยแล้วเราก็หยอดวุ้นกะทิสีเหลืองลงไปตรงเกสรเลยค่ะแล้วนะคะเราก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาอีกเล็กน้อยค่ะจะผสมสีเขียวนะคะเราจะทำในส่วนของใบไม้ก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะหยอดใบไม้ก่อนนะคะนี่หยอดลงไปตามพิมพ์เลยค่ะรายละเอียดนะคะเกสรแล้วก็ใบไม้ของดอกแก้วเนี่ยเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาค่ะคราวนี้เราก็มาเลือกสีเลยนะคะว่าเราจะทำสีอะไรเนาะนี่เราก็จะทำสีชมพูค่ะได้วุ้นกะทิสีชมพูแล้วนะคะแล้วก็จะหยอดลงในพิมพ์เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็พักไว้นะคะให้วุ้นดอกแก้วเนี่ยเซตตัวก่อนแล้วเราถึงจะนำไปแช่เย็นค่ะเอาละค่ะตอนนี้วุ้นดอกแก้วของเราก็เซตตัวแล้วนะคะแล้วก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเอาละค่ะเราก็จะมาแกะออกจากแม่พิมพ์กันนะคะวิธีการแกะก็ดึงค่ะดึงพิมพ์ให้ออกห่างจากตัววุ้นนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็คว่ำลงเลยค่ะนี่ว้าวสวยมากเลยค่ะมีใบมีดอกมีกลีบดอกแล้วก็เกสรดอกไม้แบบชัดเจนมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะอีกดอกนึงกันคือเป็นดอกที่สวยมากเลยนะคะเพราะว่ามีมิติของดอกไม้แล้วก็กลีบดอกใบไม้สวยงามมากเลยค่ะนี่เห็นไหมคะ
สวยมากแล้วก็ทำไม่ยากเลยวุ้นแฟนซีได้สอนเทคนิคการหยอดนะคะแบบอย่างง่ายๆแล้วก็ละเอียดไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะคะนี่เพื่อนๆสามารถเอาตกแต่งบนหน้าวุ้นครับวุ้นเค้กทำเป็นวุ้นคัพเค้กบนหน้าวุ้นคัพเค้กได้เลยนะคะสวยๆเนาะหรือว่าจะทำไปจัดเลี้ยงสังสรรค์นะคะแบบเป็นชิ้นแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะนี่ก็เป็นวุ้นดอกไม้อีกรูปแบบนึงนะคะเพื่อนๆที่สวยงามมากๆเลยนะคะดูทรงกลีบดอกใบไม้แตกเป็นชั้นๆสวยงามมากเหมือนดอกไม้จริงมากๆเลยนะคะขอบคุณพิมพ์สวยๆจากร้านคุณแพรด้วยนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ